วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและการทดลองดังกล่าวไม่ได้อ้างอิงตัวแปรใดๆที่จะแสดงว่าไข่มุกแบบไหนจะมีรสชาติที่ดีที่สุดเพราะทุกยี่ห้อล้วนมีความอร่อยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ว่าใครๆก็ชอบกินชานมไข่มุกเราเลยสงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรอาจจะเพราะว่ามันหนึบหนับเกินห้ามใจก็เป็นได้แล้วชานมไข่มุกเจ้าไหนกันล่ะที่จะหนึบหนับโดนใจมากที่สุดวันนี้เราเลยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านชานมไข่มุกมาพิสูจน์กันชานมไข่มุกมาสเตอร์1และชานมไข่มุกมาสเตอร์2พบกับการทดลองเป่าไข่มุกจากชานมไข่มุกเจ้าดังทั้ง5เราจะให้ชานมไข่มุกมาสเตอร์2เป็นคนเป่าไข่มุกเพื่อทดสอบความหนืดว่าเจ้าไหนจะเคี้ยวหนืดที่สุดผู้เข้าแข่งขันของเราคือดีแอดลี่เสือพ่นไฟคาบุบราวโคยเตะที่ทั้งคู่ไปยืนต่อแถวกันมาจนเหงื่อแตกชานมไข่มุกมาสเตอร์2เป่าแก้วแรกแล้วครับแก้วที่2แก้วที่3แก้วที่4และแก้วที่5ชานมไข่มุกมาสเตอร์1งัดสูตรวิทยาศาสตร์ที่ช่วยคำนวณความหนืดที่เรียกว่าวิสคอสซิตี้ไข่มุกเจ้าไหนที่เดินทางช้าที่สุดนั่นหมายถึงว่ามันจะหนึบหนับมากที่สุดเช่นกันดูการเดินทางของมันในระยะเวลา10วินาทีสิเสือพ่นไฟของเรานำมาเป็นที่1เลยและก็เป็นไปตามคาดไข่มุกจากค่ายเสือพ่นไฟยืนหนึ่งเรื่องความเหนียวหนึบเ